ฮะอะไรสวัสดีค่ะพบกันกับช่องแม่พลอยฟังพลอยนะคะนี่ค่ะยามค่ำคืนกับเด็กน้อยกลางคืนจะอยู่ประมาณนี้นะจะไม่ออกจากแม่กลางคืนเป็นเด็กติดแม่กินอะไรนะกินหญ้าด้วยบอกหญ้าหญ้าเต็มตัวเลยบนตัวแม่พลอยก็มีหญ้าเป็นหุ่นยืนเป็นหุ่นพอแม่ขยับตัวแล้วขยับเลยจุกดึงมันขาดทีนี้จะไปไว้ไหนใส่ลงน้ำเลยนะครับไม่ไปไหนเลยยืนหลับไหมนะทำไมยืนนิ่งแท้เขียวยาอร่อยมากป้าเรียกออกมาหน่อยสิเรียกออกมาหน่อยเนาะไม่ช้าไม่มามาดิพ่อเรียกให้มาก็ไม่มามุดแม่หนักกว่าเดิมฮะอาจารย์เริ่มขึ้นแล้วดูนะพ่อเรียกแล้วหมุนหัวหมุนหางหนีเลยนะคะถ้าเราจะกลับไปถ่ายฝั่งนู้นกลับมาเรากลัวมันมืดดูแม่พลอยกินแบบมีความสุขมากอาหารมื้อนี้ก็ก่อนที่แม่ช้างลูกช้างจะนอนหลับนะคะเพราะว่าเป็นรอบกลางคืนที่จะต้องให้กินก่อนนอนของทุกวันแล้วก็ทุกเชือกนะคะที่ดูแลอยู่ต้องกินอาหารก่อนนอนประมาณ2ทุ่มหรือ2ทุ่มกว่าถ้าวันไหนฝนตกเราก็จะให้เร็วประมาณทุ่มครึ่งประมาณนี้ค่ะเพื่อให้แม่ช้างได้อิ่มแล้วก็ได้พักผ่อนเต็มที่จะมีน้ำนมให้น้องเมษากินเยอะๆนะคะใหม่หญ้าเกิดบนหลังแม่พลอยต้นหญ้าเต็มเลยฮะเกิดแล้วก็ดึงกินบนหลังโอ้ปลูกบนหลังแล้วก็ดึงกินเอา
น้องปอบอกไม่ต้องไปถ่ายหญ้าเลยตกยาพี่เรียกก็ไม่สนพ่อเรียกก็ไม่สนนะคะพอมืดแล้วหนูไม่สนใจใครสนใจแต่แม่อย่างเดียวห้องเอาน้องอยู่ฮะดูนะว่าพี่แป้งไปชวนมาจะมาไหมออกมาไหมเห็นมือน้อยน้อยเห็นมือน้อยน้อยมือน้อยน้อยไปฝั่งนู้นจะออกมาไหมมือสีย่าน้องน่ารักมากเลยแม่หนูชอบตอนที่น้องจับมือหนูแล้วก็ไม่ยอมมานะคะเพราะปกติถ้าเป็นกลางวันถ้าเป็นกลางวันที่เข้าไปแบบนี้วิ่งถึงที่แล้วนะคะอันนี้เร็ว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 มาไหมมาไหมมาไหมย่องเบาย่องเบาย่องเบามานะคะน้องอ้วนมากเลยจากเมษาน้องอ้วนแล้วนี่จากน้องเมษากลายเป็นน้องอ้วนฉายาของน้องเมษาฉายาของน้องเมษาคือน้องอ้วนพี่ปอตั้งให้พี่ปอตั้งฉายาให้ว่าน้องอ้วนนะคะไม่เล่นกับพี่เลยว่าถ้าเป็นกลางคืนจะอยู่แบบนี้ค่ะจะอยู่แต่กับแม่พลอยจะไม่ออกไปข้างนอกจะไม่หนีจากแม่นะคะจะอยู่แบบนี้ถ้าแม่กินอาหารก็จะยืนอยู่ใต้นะคะใต้คอแม่อยู่แบบนี้แม่พลอยพ่อศักดิ์ก็อาบน้ำให้นะคะแต่ช่วงนี้แม่พลอยมีอะไรเขาเรียกอะไรนะลูกเหาช้างใช่ไหมเหาช้างจะมีนะคะตัวที่แดงๆเหมือนที่อยู่กับที่ตัวน้องเมษาแม่พลอยก็เลยจะคันแบบนี้เดี๋ยวไม่ยอมหมุนมาเลยไปแอบอยู่ตรงนู้นแล้วมองไม่เห็นนะไปถามน้องโอปอกับน้องแป้งนะคะว่าวันนี้ช่วงแม่ไปตัดหญ้าน้องเป็นยังไงน้องนอนหลับดีไหมพอแม่มาถึงแม่เห็นแต่น้องหลับพ่อกับแม่ไปตัดหญ้าเป็นยังไงบ้างคะอ๋อน้องยังดื้ออยู่เลยค่ะยังไม่นอนค่ะน้องดื้อค่ะน้องชนรั้วหลุดแล้วค่ะชนประตูหล่นตอนกลับมาก็เห็นประตูหล่นจริงๆทำไมแม่เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วน้องก็ทำตัวอีกแล้วค่ะอ๋อน้องจะออกมาหาพี่เหรอน้องจะออกมาวิ่งเล่นกับพี่ใช่ไหมตอนนี้น้องเป็นยังไงมั่งคะน้องมีความรู้สึกว่าน้องเปลี่ยนไปยังไงอ้วนขึ้นน้องอ้วนขึ้นดื้อไหมดื้อค่ะดื้อมากไหมแรงเยอะมากค่ะดื้อมากเลยค่ะแรงเยอะดื้อมากแล้วรักน้องไหมรักมากไหมรักมากถ้าพ่อแม่ไปธุระอย่างนี้เลี้ยงน้องแทนไม่พ่อกับแม่ได้ไหมคะ
ได้ค่ะได้นะคะก็น้องกินยากน้องยังไม่มีฟันนะคะแต่น้องจะกินยากตอนเด็กๆน้องเนี่ยยังวิ่งไล่คนนี่ต่อไปน้องมันจะไม่ไล่ไม่ค่ะเดี๋ยวก็ฝึกน้องเอาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะและกดดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ